ตม.เมื่อวานนี้ครับผู้บังคับการตำรวจตม.นะฮะได้มีการชี้แจงเมื่อวานนี้หลังจากที่มีภาพนี้ออกมาเป็นภาพที่ประชาชนผู้โดยสารเดินทางขาเข้านะฮะด่านตม.สุวรรณภูมิค่ะมีการยืนยันแล้วโดยพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีในฐานะโฆษกตม.นะฮะยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพการรอรับการตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าด่านตม.สนามบินสุวรรณภูมิจริงนะเพราะฉะนั้นที่เรารายงานไปวันก่อนยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริงฮะแล้วพลตำรวจตรีเชิงรนเนี่ยเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นสถานการณ์เมื่อวันที่30ตุลาเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งมีเที่ยวบินลงถึง76เที่ยวบินชั่วโมงละ20เที่ยวบินนะเฉลี่ยนะผู้โดยสารเฉลี่ยชั่วโมงละ 3,000 ถึง 4,000 คนปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้าไทยนะเฉลี่ยวันละประมาณ 45,000 ถึง 50,000 รายและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดีของประเทศไทยหลังสถานการณ์โควิดนะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยเดินทางมาจำนวนมากตอนนี้นักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยเนี่ยวันละ 40,000 50,000 และจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนธันวาคมนั่นคือไฮซีซั่นจะเห็นได้ว่าเมืองไทยเนี่ยยังเป็นเป้าหมายปลายทางสำคัญในการท่องเที่ยวแล้วคนที่อยากจะมาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่พยายามจะด้อยค่าประเทศว่าโอ้ประเทศอื่นให้สิทธิเสรีภาพเยอะกว่าเนี่ยคือต้องดูให้ครบนะว่ามันมีหลายมิติ